สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาให้ทุกคนนะครับดูเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรเปลี่ยนมาใช้ next js นะครับในการเป็น Frontend Developer นั่นเองนะครับ บอกเลยว่าใครที่กําลังเขียน React อยู่นะครับสามารถที่จะลองไปศึกษาเจ้าเฟรมเวิร์ตัวนี้เพิ่มเติมดูได้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่ามันมีข้อดีมีประโยชน์ยังไงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Next.js ตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม ก็ตรงนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับทุกคนผมจะต้องมาอธิบายนะครับว่า next js เนี่ยมันคืออะไรนะครับเผื่อว่ามีหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้ว next js เนี่ยนะครับก็เป็น javascript framework อีกตัวหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาให้สำหรับ react js โดยเฉพาะเลยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่าเป็น react js version ที่แบบถูกอัปเกรดให้เทพขึ้นนะครับผมเพราะว่า มันจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆนะครับแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่ใน React JS เนี่ยเขาไม่มีนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการ rendering อะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็จะบอกว่าใน React เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการ render อะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของการทำ routing ต,ต่างๆนะครับเพราะว่าใน React เนี่ยมันจะต้องไปติดตั้ง library เพิ่มเติมใช่ไหมอย่างเช่น React Router DOM อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าใน Next.js เนี่ยเขาสามารถที่จะทำ routing ได้ไดแบบง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือ Next.js เนี่ยเขาบอกว่าเป็น already framework เลยนะครับแปลเป็นไทยง,ง่ายๆเลยก็คือเป็น framework ที่ทำให้เราสามารถที่จะสร้าง application เนี่ย ได้แบบครบจบสมบูรณ์ด้วยเฟรมเวิร์กตัวเดียวเลยก็คือได้ทั้ง front end ได้ทั้ง back end เลยนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือ Next.js นะฮะจะเป็น full stack framework เลยนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้ส่วนต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูข้อดีอย่างแรกเลยนะครับของ Next.js นะฮะว่าคืออะไรนะครับข้อดีอย่างแรกนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือติดตั้งได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการติดตั้ง Next.js กันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ nextjs org ได้เลยนะฮะก่อนที่ทุกคนจะติดตั้ง nextjs นะทุกคนจะต้องมี node js ก่อนนะอันนี้สําคัญมากนะครับก็ให้ทุกคนไปติดตั้ง node js ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะเราก็จะมาติดตั้ง nextjs กันนะฮะผมจะให้ทุกคนคลิกมาที่ปุ่ม documentation นะครับโอเคนี่นะฮะก็มาในส่วนของ automatic setup นะครับเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็คือ npx create next app at latest นะครับ ก็ให้ทุกคนเนี่ย copy คำสั่งนี้มาได้เลยนะฮะโอเคจากนั้นก็เปิด terminal ขึ้นมานะครับหรือว่า Command Line ของทุกคนขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะ cd ไปที่ Desktop นะครับเพราะว่าผมจะติดตั้ง Project นี้นะครับไว้ที่ Desktop แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวางคำสั่งตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับกด enter ไปนะฮะอ่าทีนี้เนี่ยเขาจะถามว่าต้องการตั้งชื่อ Project ชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าอ่าเป็น next js Starter นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะกด Enter ไปนะครับอ่ะระหว่างนี้ก็ให้มาทำการติดตั้งนะครับ Next.js ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะติดตั้ง Next.js นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะ C.D เข้าไปที่โฟลเดอร์ของผมก็คือ Next.js starter นะครับโอเคแล้วผมจะเปิดขึ้นมาด้วย VS Code นะฮะอ่านี่เลยนะครับ โอเคจากนั้นเนี่ยก็มาดูกันนะครับก็นี่จะเป็นโครงสร้างของโฟลเดอร์นะครับของ Next.js ก็จะมีตามนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของการทำ routing นะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นการสร้างหน้าต่างๆนะครับในการที่เราจะเข้าไปที่หน้า about หน้า contact อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใน React.js เนี่ยเราจะต้องมีการติดตั้งเป็น library เพิ่มเติมใช่ไหมครับอย่างเช่น React Router Dom นะครับแต่ว่าใน Next.js นะฮยเราสามารถที่จะใช้โฟลเดอร์นี่นะฮะ Pages ตัวนี้นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาซึ่งไฟล์ที่เราสร้างในโฟลเดอร์เนี่ยมันก็คือเพจหรือว่าจะเป็นหน้าของแอปพลิเคชันของเราเลยนะครับอ่าคือจะเห็นได้ว่าการทำ routing เนี่ยทำได้ง่ายมากๆนะครับอ่าโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมา run Project ของเราก่อนนะครับก็มาที่ View มาที่ Terminal นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่งนะครับ npm run dev ได้เลยนะครับอ่านี่นะฮะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการ start server นะครับอยู่ที่ localhost port ส0มพนะครับ กดคลิกมานะครับโอเคนี่ก็คือจะเป็นหน้าตานะครับของหน้าแรกนะฮะของ Next.js ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอสลับมาแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาดูการทํา routing นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างหน้า about แล้วกันนะมาที่ folder pages นะครับคลิกขวา New file นะครับสร้างหน้า about.js ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้คําสั่ง rfc e ในการสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมานะครับ ทีนี้เนี่ยใน d ดฟตัวนี้ครับก็เราอาจจะมีเป็น h1 นะครับ h1 แล้วก็เขียนว่า about page ประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการสร้างหน้าเห็นไหมว่าง่ายมากๆนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาที่หน้า index นะครับก็คือหน้านี้จะเป็นใน file index. js นะครับในไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยลบในส่วนของโค้ดใน main tag ตัวนี้นะฮะให้ทุกคนลบทิ้งไปเลยนะครับ ลบทิ้งไปตามนี้นะฮะพอเราลบทิ้งไปเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราลบทิ้งไปแล้วนะครับมีแค่โฟเดอร์แค่นี้นะครับทีนี้ในเมนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับสร้างาเป็น U L ขึ้นมาแล้วกันนะครับแล้วก็จะมี L I นะครับ จากนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างลิงก์ขึ้นมานะครับผมซึ่งใน Next.js นะครับเขาจะมีลิงก์คอมโพเนนต์มาให้เราด้วยนะครับซึ่งเจ้าลิงก์คอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของคอมโพเนนต์ที่จะทําให้เราสามารถไปที่หน้าต่างๆได้หรือว่า a v i g a t e ระหว่างเพจได้นะครับเหมือนกับ Single Page a อ p พลิเค i o นนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะหมายถึงว่ามันจะใช้เวลาที่รวดเร็วมากๆนะครับในการที่จะไปหน้าต่างนะครับอ่ะทีนี้ในการที่เราจะ Import ตตัวลิงก์คอมโพเนนต์เนี่ยมาใช้ก็คือ มาด้านบน,นครับแล้วก็มา import ได้เลยนะฮะเราจะ import Link มาจาก next slash link นะครับอ่านี่นะฮะโอเคทีนี้วิธีการเรียกใช้งานนะครับก็มาที่ตรงนี้เลยก็ผมจะมาเรียกใช้ตรงนี้ฮนะ component link นะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยภายใน component link เนี่ยเราจะต้องมี child element อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็น tag a แล้วกันนะก็จะเขียนว่า About นะฮะแล้วก็เราจะมีการกำหนด href นะครับอ่ะก็กำหนดให้กับ Link component ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้มันไปที่ slash about นะครับซึ่งชื่อ path ตรงนี้นะครับก็จะต้องตรงกับชื่อไฟล์นะถ้าเกิดว่าผมตั้งชื่อไม่ตรงอ่ะลองมาทดสอบกันดูนะครับผมลองคลิกไปเห็นไหมมันก็จะไม่เจอนะครับมันก็จะขึ้น404 this page could not be found นะครับก็ตรงนี้จะต้องตั้งชื่อให้เหมือนชื่อไฟล์หน้าของเราที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะฮะอ่ะผมจะกด save ใหม่นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมานะฮะ โอเคแล้วก็ลองกดมาที่หน้า about นะครับปึ๊บอ่าก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเรามาที่หน้า about แล้วนั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าทําง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนจะสร้างกี่หน้าก็ตามใจทุกคนนะครับอ,อย่างเช่นผมอาจจะสร้าง o o t t c t โอเคแล้วผมจะก๊อปโค้ดมานะครับอันนี้จะเป็นอ่า contact นะฮะโอเค n t t p t p e g e นะครับ,รบทีนี้เราก็มาเพิ่มลิงก์นะครับง่ายๆเลยปึ๊บไปที่หน้า c Contact แล้วก็ c o n t c c t นะฮะ โอเคนะครับลองย้อนกลับมาอ่ะจะเห็นว่าเรามีเมนู2ตัวแล้วสามารถมาที่ contact page ได้นะฮะ about page โอเคตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับทุกคนมาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ built-in CSS support นะครับก็คือตรงนี้ใน Next.js นะครับเราสามารถที่จะ import CSS นะครับมาจาก JavaScript file ได้เลยนะครับเพราะว่า Next.js เนี่ยเขาจะมี built-in CSS support ที่มีประสิทธิภาพมากนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ ก็อย่างเช่นผมเนี่ยอ,อยู่ที่ไฟล์ index ใช่ไหมครับก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการ import นะครับในส่วนของ styles นะครับมาจาก folder styles แล้วก็ file home.module.css นะฮะแต่ที่เนี่ยผมสามารถสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ชื่อว่า main.css นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะเข้ามาที่นะครับในส่วนของตัว file underscore-app.js ได้นะครับ ะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะมีการ import ตัว global.css เข้ามานะครับซึ่งผมสามารถ import นะครับตัวนี้เข้ามาเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอ่ะผมจะเปลี่ยนจากการ import global ตัวเนี้ยไปเป็น import มาจากอ่าเดี๋ยวผมจะต้องออกมาจากโฟลเดอร์อ่ page นะครับแล้วก็มาเอาไฟาล์ตัว main.css นะฮะอ่ะตามนี้นะครับทุกคนก็กดเซฟไปนะครับพอผมกดเซฟปุ๊บทุกคนจะเห็นว่า ตัว css เนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ css ของตัว file g l o b a l css นะฮะโอเคจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมลองมานะครับเขียน css ดูนะฮะผมจะเข้าถึง ul นะครับผมจะลบ list style non ออกไปนะครับอ่าเห็นไหมบุเล e ตหายไปแล้วนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมจะกำหนด display นะครับเป็น flex นะฮะอ่าให้เมนูขึ้นมาต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปผมจะเข้าถึง li นะฮะ มี Margin บนล่างศูนย์ซ้ายขวา1 rem เรนะครับโอเคเห Bell ็นไหมนะครับทุกคนก็สามารถที่จะส t ตลตัวแอปพลิเคชันของทุกคนเนี่ยได้แบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเราแค่ Import นะครับ c s s ตรงนี้มาก็สามารถที to ่จะใช้งานได้เลยทันาาทีนะคน Mun น <knit S 2> รับนี่ก็คือจะเป็น Built-in CSS Support ใน Next.js นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับมาพูดถึงฟีเจอร์ตัวต่อไปใน Next.js นะครับทุกคนน Shield ั่นก็คือเรื่องของ fast s t r r f s h นะครับ ตรงเนี้ยเวลาที่ทุกคนมีการพัฒนานะครับแอปพลิเคชันใน Nexus เนี่ยนะฮะเวลาที่เรามีการแก้ไขโค้ดนะครับเปลี่ยนแปลงโค้ดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการ refresh แบบรวดเร็วมากๆนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นผมลบนะฮะโค้คดตรงนี้ทิ้งไปเห็นไหมนะครับมันจะมีการ refresh รวดเร็วมากๆนะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งใน Next.js นะครับก็จะทําให้การพัฒนาเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนนี่ก็คือเป็นฟีเจอร์คร่าวๆใน Next.js นะครับจากนั้นเนี่ยจะมาพูดถึงประโยชน์ใน Next.js นะครับว่า Next.js เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงในการที่เราจะเอามาพัฒนาแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือ SEO friendly นะครับบอกเลยว่า Next.js เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อติดหน้า Google ได้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะว่าตรงนี้ใน Next.js นะครับในส่วนของ HTML เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นเมื่อบราวเซอร์กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ Google สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ในรูปแบบของ HTML ได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้มันจะช่วยให้เว็บไซต์ของเรานะครับติดหน้า Google ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มจำนวนทราฟฟิกได้ด้วยนะครับผมจากนั้นมาดูประโยชน์ส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือใน Next.js เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะครับเพราะว่า เขาจะมีในส่วนของ Code Splitting แล้วก็ Client s i d n Navigation นะครับอ่ามาพูดถึง Code Splitting กันก,นก่อนว่ามันคืออะไรนะครับก็คือการแยกโค้ดใน Next.js นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ Next.js นะฮะสามารถที่จะแสดงผล JavaScript เฉพาะบนหน้าเว็บที่จะโหลดบนเบราว์เซอร์นะฮะโดยที่มันจะไม่โหลดทั้งหมดในครั้งเดียวนะครับก็ตรงนี้มันจะช่วยให้เวลาในการโหลดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็น Cli i ล n เอ navigation นะครับก็ ตรงนี้ครับในส่วนของ client side navigation เนี่ยที่ผมพาทุกคนดูก็คือจะเป็นในส่วนของ link component ตัวนี้นะครับตรงนี้เจ้า link component ที่พูดถึงไปก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับใน single page application เลยนะครับจากนั้นมาดูประโยชน์อีก2ออย่างนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับทุกคนนั่นก็คือ SSR และก็ SSG นะครับ มาพูดถึง SSR กันก่อนนะครับซึ่ง SSR นะครับก็จะเป็นตัวย่อมาจากคำว่า server side rendering นั่นเองนะครับหรือว่าการแสดงผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้เนี่ยด้วยวิธีการแสดงผลทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะทำการแปลง p พ็ k เกจ React แล้วก็ JavaScript เนี่ยให้เป็น HTML ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์มีการเรียกหน้าของเว็บไซต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือ SSG นะครับ SSG เนี่ยก็จะเป็นตัวย่อมาจากคำว่า Static Site Generator นะครับซึ่งโดยวิธีของ Static Site Generator นะครับหรือว่าตัวสร้างไซต์แบบคงที่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องสร้าง HTML ทุกครั้งที่มีการร้องขอหน้าเว็บนะครับตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันได้มีการสร้าง HTML ในระหว่าง Build Stage นะครับซึ่งโดยวิธีของ SSG นะครับก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีการโหลดที่รวดเร็วเพิ่มขึ้นมากๆนะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครชอบ ให้เว็บไซต์เนี่ยโหลดเร็วๆนะครับก็สามารถใช้วิธีของ SSG ได้นะครับหรือว่า Static Site Generator นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดทุกคนใช้ Next.js นะครับในการสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยทุกคนสามารถที่จะ deploy มันได้ง่ายมากๆนะครับบน Vercel นั่นเองนะครับบอกเลยว่าคลิกไม่กี่คลิกนะฮะทุกคนก็สามารถที่จะ deploy Project ของทุกคนได้แล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่า Next.js คืออะไรนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับคนที่กำลังเขียน React.js อยู่นะครับพอดีว่ามีหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามานะครับว่า Next.js เนี่ยน่าใช้ไหมนะครับจริงๆบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษากันดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยหลงรักเลยนะครับเพราะ มีเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับมาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมและที่สําคัญเลยก็คือมันเป็น full-stack framework นะครับที่เราสามารถใช้ framework ตัวเดียวทํางานได้ทั้ง front end แล้วก็ back end เลยนะครับก็น่าสนใจมากอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปศึกษาก็ดูนะครับโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ